เข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 คุณซีนวักตามที่ข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าเอามา SMS กันต่อจ้ะเปิดสายด้วยนะโทรยังโทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มาถามเรื่องรถมาครับอันนี้ก็ได้เขาบอกว่า Fortuner 2.4 ใส่เกียร์ P มา R ตึงมือตึงมือมาถึงไงฮะตึงมือมากพอเข้ามีเสียงดังเหมือนแล้วฮะ SMS เลื่อนหน่อยครับมีแค่นี้สรุปได้ใจความว่าเข้า P ไป R แล้วมันตึงมืออาจจะฝืดๆหน่อยแต่จริงๆ Fortuner มันก็ยัง Fortuner ใหม่นี่ก็รถเนี่ยยังไม่หมดวารันตีนะครับมันก็อาจจะตึงเป็นธรรมชาติหรือบางทีจังหวะรถเอ็นเอียงก็ได้นะถ้าไม่ใช่พื้นราบถ้าทางลาดนี่ก็ตึงอันนั้นใช่แน่นอนถ้าพื้นไม่ราบนะไม่ได้ไปอยู่ในแนวระนาบนะเอียงนิดนึงบางทีอาจจะไม่รู้สึกใช่ความเพราะว่าบ้านที่จอดรถเป็นอย่างนั้นอย่างผมอะมีแน่นอนจอดเอียงทุกวันมาตึงแน่นะครับแน่นอนแล้วไม่ส่งผลดีนะวิธีการก็อย่างที่บอกว่าขึ้นจอดปุ๊บเข้าเอ็นก่อนเขาดึงเบรกมือก่อนแล้วถึงจะเข้าเกียร์นะครับวิธีการแก้ไขลองดูว่ามันว่าพอดึงเบรกมือรถหยุดสนิทแล้วเกียร์โยกไปเนี่ยหรืออยู่ในพื้นราบแล้วมันเข้าปกติไหมถ้ามันยังไม่ปกติเข้าศูนย์เลยครับรถน่ายังไม่หมดวารันตีในกรณีเข้าใจว่าคือพอจอดปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าเกียร์ P เลยแล้วค่อยดึงเบรกมือทีหลังนะครับลองทำสลับกันคือจอดอยู่สนิทขึ้นเบรกมือให้สุดเบรกมือให้สุดแล้วก็ค่อยเลื่อนตำแหน่งเกียร์ไป P นะครับแล้วลองดูว่าพรุ่งนี้เป็นไหมครับนะครับBMW X3 ปี16วิ่ง 6,000 โล 2.7 แพงไหมครับรถใหม่เท่าไหร่อ่ะประมาณ3 ล้านกว่าครับตัวเริ่มต้น3ล้าน5 3ล้าน6ก็หายไป 800,000 คนเก่าทำใจได้วิ่ง 6,000 ซึ่งวิ่ง 6,000 โลเองแต่ราคามันร่วมประมาณนี้ฮะมือ2มันก็อยู่ประมาณนี้เรนซื้อเข้าไม่ถึงด้วยเรนซื้อเข้าได้2ล้านต้นนะเชื่อมั้ยหายไป 30% นะครับจากราคาป้ายแดงถามว่าน่าเล่นไหมเหรอแพงไหมครับคือถ้าคิดจะหารุ่นนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เล่นได้แหละว่ามีคนซับซิไดซ์มาตั้งหลายแสนนี่มันก็น้องๆรถใหม่อะ 6,000 โลถามแพงไหมไม่แพงหรอกเพราะรถวิ่ง 6,000 โลสภาพดีไม่เช็คแล้วไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรขึ้นมานะก็เล่นได้ถ้ากลัวต้องของวิ่งสักพันกว่าโลแล้วไปตูมมาแล้วก็มาซ่อมหรือเปล่าหรือวิ่งสัก 6,000 โลเพราะว่าที่เหลือจอดแช่น้ำจอดแช่น้ำอยู่แล้วก็มันอย่าลืมนะยังมีรถที่แช่น้ำออกมาอีกนะไม่จบนะช่วงนี้ระวังให้ดีนะน่าจะซ่อมเสร็จกันหมดแล้วนะรถที่น้ำท่วมล่าสุดเนี่ยบางสะพานต้องระวังหรือว่าทางใต้เนี่ยเพราะนั้นรถที่เขาอยู่ที่ใต้แล้วเขาน้ำท่วมเนี่ยเขาจะขึ้นมากรุงเทพก็เหมือนกับตอนที่กรุงเทพน้ำท่วมซ่อมเสร็จแล้วลงไปใต้จะสลับกันนะระวังให้ดีช่วงนี้รถมือสองตรวจเช็คให้ดีแล้วกันเอาผ่า 2.4 ปี 08ครับสภาพดียังน่าใช้ไหมใช่ครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้08ถ้าเป็นเจน2ตัวแรกนะครับก็ประมาณต่ำล้านแล้วครับไม่ถึงล้านแล้วนะครับจะเป็นแสนนะประมาณนี้นะยังถ้าราคาตั้งยัง9อยู่นะครับแต่ว่าถ้าซื้อกันเองก็คงไม่น่าถึง 8-9 แสนฮะเข้าๆประมาณนี้ยกเว้นตัวเจน1ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นรุ่นคาบเกี่ยวกันอยู่ก็ประมาณ 6-7 แสนตัวแรกเลยใช่ตัวแรกมีให้เห็นอยู่ครับน่าใช้มันก็น่าใช้อยู่ก็ถือว่าเป็นรถที่มันถึงมันจะเปลี่ยนรุ่นนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากอะความรู้สึกคือรูปโฉมมันเปลี่ยนไม่เยอะทำให้รุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ดูตกรุ่นไม่ดูเฉยครับผมยังเล่นได้อยู่นะครับมาดู SMS กันต่อถามถึงโปรตอนนีโอครับเครื่อง 1.6 CPS น่าใช้หรือเปล่าครับราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ต้องพีเอ็กเลยโปรตอนนีโอยังไงฮะนีโอถือว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์สวยนะครับเป็นรถลักษณะเป็นแฮชแบ็กนะแล้วก็ท่อออกกลางลักษณะค่อนข้างสวยตัวท็อปในวันนั้นเนี่ยตัวท็อปรู้สึกจะ700,000กับ800,000นะครับไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะนีโอตัวนี้ครับผมปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณแสนนะครับหรือต่ำแสนหนึ่งนี่ยังคุยลำบากเลย น่าจะหย่อนแสนนะตอนนีโอหายากและอะไรไม่เอาที่ไหนต้องมาอยู่นะข้ามด่านสะเดาไปซื้อนะต้องลงขับไปใต้เรื่องอะไรนะฮะบนหน้าจอครับ Toyota Isuzu Trooper ปี2000ขึ้น
ปัญหาหลักของปัญหาหลักของรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้คืออะไรหรือเปล่าทูเปอร์สองปันขึ้นจะเป็นหน้าสองแล้วนะครับโฉมเจนหน้าสองคนส่วนมากเป็นดีเซลแล้วอ่ะคนไม่เล่นเป็นเบนซินแล้วถ้าโฉมแรกที่เขาเรียกกับบิ๊กฮอนบิ๊กฮอน V6 3.2 นั่นคืออันนี้มันปวดหัวเลยทั้งเครื่องทั้งระบบไฟแล้วมันหน้ามันเชยระเบิดระบบช่วงล่างที่เป็นถุงลมมันเหมือนเอาขนมปังมาใส่ล้อแล้วก็เข็นไปวิ่งวิ่งไปแต่รถมันดีนะรถข้างหน้ามันนิ่มนิ่มมากแต่พอเป็นโฉม2ก็พยายามปรับให้มนขึ้นแต่ก็ยังเหลี่ยมอยู่ดีครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังได้อยู่นะตอนนี้มาขับอยู่ที่ราคาที่เจอมามากกว่าถ้าราคามันไม่แรงก็ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่เอามาขับตอนนี้ก็ยังหล่อแต่ปี 2,000 ขึ้นถ้าได้เป็นตัวเครื่องดีเซลสีขาวบุ๊กครับผมว่านี่เล่นได้แต่สีอื่นผมว่าเหนื่อยนะได้อยู่ยังไงก็เป็นอีซูอ่ะครับขับก็แปลกตาดีเป็นรถนำเข้านะครับเครื่อง CJX นะครับเป็น Commercial Version แรกๆของรถปัจจุบัน SLK ตัว170ครับปี9697ถ้าซื้อตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นวินเทจอะโอเคปัญหารอบคันเลยครับตอนนี้170ตัวแรกเนี่ยตามอายุใช่ไหมก็หนึ่งนิดนะฮะหนึ่งก็เจอชุดระบบหลังคาแน่ๆสองไฟหน้ามันน่าจะเหลืองจัดเลยไฟหน้าซ่อมได้ขัดได้เปลี่ยนหน้าไม่ใช่ปัญหาชุดหลังคาวันนั้นพี่หมอบอกว่าซ่อมไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้170เนี่ยก็ประมาณ20,000กว่าบาทตัวนี้ไม่แพงแล้วก็เปลี่ยนโชค10กว่าตัวก็20,000กว่าเปลี่ยนจบก็จบแล้วคือมันเป็นรถสำหรับคนที่งบน้อยเลยแต่มันแข็งแคบคนที่คนซื้อจะลืมเรื่องนี้ไปหมดคือเป็นความที่แบบเหมือนกับอยากจะมีรถเบนซ์สปอร์ตโรสเตอร์นะครับเรียกเบนซ์สปอร์ตเลยก็ได้หน้ายาวท้ายสั้นโรสเตอร์นะมีเบนซ์ขับสักคันแต่รุ่นนี้ที่ผมชอบราคาไม่ถึงล้านชอบสองสีนะผมชอบสีแดงเพลิงกับชอบสีเหลืองมาสตาร์ดก็ยังได้อยู่มันจะสูงนะฮะชอบสองสีแล้วถ้าเทียบกับแซดสามล่ะครับก็เนี่ยคือคู่แข่งตลอดคู่กัดตลอดการนะคู่กัดสามก็ดูมีดูมีอะไรเหนือกว่านิดหน่อยครับดูมีเพอร์ฟอร์มานซ์หน่อยมันจะเป็นรถ2คันนี้มันจะเป็นถ้าเป็น Z3 BM เนี่ยจะเป็นรถของวัยรุ่นเป็นรถของคนที่อายุไม่เกิน30หรือ40ต้นแต่วัยรุ่นก็ไปคว่ำบ่อยนะเพราะวัยรุ่นขับไม่เป็นเจอท้ายกวาดเข้าไปแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะไปมอง SLK หมดครับอ่ะนี่อะไรขอแรงโอ้โหขอแรงม้าแรงบิดซีซีเทอร์โบมาสด้า2ดีเซลผมว่าเดินไปโชว์รูมขอโบชัวง่ายกว่าครับเซิร์ช Google แล้วง่ายกว่าถ้าเอาละเอียดขนาดนี้ผมครับอะไรยังไงอะไรสำคัญสุดหมายถึงไม่เข้าใจแรงเมื่อกี้หมายถึงแรงม้าแรงบิดอะไรสำคัญที่สุดเหรอเทอร์โบมันคือทุกอย่างองค์ประกอบมันคือทุกอย่างรวมกันในเครื่องยนต์ดีเซลมันขาดอะไรไปไม่ได้หรอกขาดอะไรไปอย่างนึงมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วคันนี้ครับแต่ถ้าเอาจะเอารายละเอียดครบขนาดนั้นเสิร์ชเข้าไปเลยครับผมก็จำกันไม่ไหวเหมือนกันครับมาถามถึง CRV ครับปี08 Gen 3นะครับช่วงล่างมีเสียงดังเปลี่ยนโชคแล้วก็ยังดังแนะนำทีครับต้องดูเลยฮะก็ไล่ต่อฮะเป็นง่ายแล้วเปลี่ยนโชคแล้วยางเบ้าโชคเปลี่ยนไหมลูกหมากช่วงล่างอะไรมีปัญหาไหมก็ลองไล่ต่อไปเรื่อยๆบางทีไม่ใช่ว่าเปลี่ยนโชคเสียงดังแล้วเปลี่ยนโชคแล้วมันหายครับมันลืมดังที่โชคก็ได้มันลืมเรื่องนิดเดียวคือเสียงเหมือนจะโชคอ่ะปรากฏเป็นยางเบาโชคแล้วเปลี่ยนโชคไม่เปลี่ยนยางแล้วถูกกว่าด้วยนะเรียบร้อยยางเบาโชคถูกกว่าด้วยจริงๆอาจจะเปลี่ยนแค่ยางเบาโชคก็หายไม่กี่บาทเองก็ต้องไล่ต่อไปนะครับจุดต่อไปว่ามันคืออะไรครับจริงแล้วช่างเนี่ยสามารถวิเคราะห์ออกให้เราได้หมดหน้าจอครับ Forester XT Turbo นะครับปี2014รถใหม่ราคา2ล้านถูกกว่าอะไรถูกกว่าปี2016 300,000คุ้มไหมครับอ๋อจริงๆมันเปลี่ยนแค่หน้านิดเดียวเองนะไม่คุ้มนะถ้าถูกกับ 300,000 เอารถใหม่ที่เป็นรุ่นเทอร์โบใหม่ๆเลยดีกว่าเพราะว่าสุบรุประเทศไทยเนี่ยซับซิไดราคาไว้แล้วช่วยทำให้มันไม่ได้สูงกว่านี้มากจริงๆแล้วมันต้องสูงกว่านี้ขึ้นไปอีกนะเขาทำราคาดีอยู่แล้วนะฮะเพราะเล่นรถใหม่ดีกว่าไม่ถึง 300,000 ก็บางคนเยอะนะสำหรับรถราคา2ล้านอีก 300,000 ผมไม่เยอะแล้วจะจ่าย2ล้านแล้วอ่ะจะจ่าย2ล้านแล้วคือไม่งั้นก็ต้องขยับขึ้นไป2ล้าน3อ่ะก็ใหม่กับเก่ามันปีต่างกันอะไรนะเมื่อกี้เท่าไหร่กับเท่าไหร่นะ14ครับ14กับ16 2ปีแล้วรถ
แล้วมันก็มีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันด้วยเขามีการปรับด้วยใช่ฮะปรับภายในปรับภายนอกนะครับใช่อ๋อโอเค E92 ครับตัว 325i ครับเกียร์ P มาเกียร์ R บางทีก็ขัดแล้วก็ดังกึกนะครับไอ้ดังกึกก็คือหมายความว่ารอบมันสูงเลยรถคือเคยใจว่าถ้าเหยียบเบรกแล้วรอบมันสูงพอดึงออกมาก็กึ๊ง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 ไอ้รถเนี้ยแล้ว BM เนี่ยเห็นถ้าชัดจะตูดยกด้วยตูดยกขึ้นยกลงแล้วสับเกียร์เนี่ยแต่ขัดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไอ้คันเกียร์ตัวบนเนี่ยครับไอ้พวกร่องพลาสติกทั้งหลายทั้งหมู่ไอ้บานมูรี่เขาผมใช้คำนี้นะเพราะในซ่องเกียร์มันจะมีบานมูรี่อยู่บางทีบานมูรี่มันหลุดหรือเข้าไปขัดเรียตัวไม่ตรงกันก็อาจเจอการขัดอะไรอย่างเงี้ยต้องดูเช็คขอไปเช็คไม่น่ามีไม่ได้เกี่ยวกับระบบเกียร์น่าจะเกี่ยวกับระบบตัวแค่เมคานิกอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับตัวปัญหาที่เกียร์แล้วก็ตัวแบบดังกึกตูดยกท้ายยุบอะไรอย่างเงี้ยนะ BM เขาเป็นอย่างนี้มาตลอดตลายนะฮิออโต้เขาเนี่ยคือเขาพร้อมจะไปตลอดเวลาแค่สลับตำแหน่งเกียร์เขาก็พร้อมจะไปรอบเครื่องยนต์ก็สำคัญบางทีรถคันนั้นรอบเครื่องยนต์สูงไปก็ใช่เวลาแค่เอ็นมาดีนี่ก็คือยุบแล้วก็เสียงกึกก็คือสปริงขยับก็ดังเสียงเบรกไงเพราะมันเบรกก็ดังเพราะเหยียบไปไงเพราะรถมันจะไปอย่างเดียวถ้ารอบเครื่องยนต์สูงอ่ะครับตรวจเช็คนิดนึงนะครับใช่หมดเวลาแล้วพี่โบ๊ทอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะฟันเรียนเจนสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่